วิธีเช็คผลลัพธ์ในการทำเวทในเบื้องต้นนะครับผมเอามาทำเป็นคลิปพิเศษอันนี้ให้เลยนะเพื่อให้เราลองเอาไปเช็คร่างกายตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเวทเสร็จแล้วเนี่ยแล้วอาจจะเป็นภายในวันนี้นะเช่นถ้าเกิดว่าเราเล่นกลางวันเราลองมาเช็คตอนเย็นหรืออาจจะเป็นอีกวันนึงหลังจากที่เรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมานะครับให้ลองเช็คซิว่าเรามีอาการปวดเมื่อยหรือมีความแบบล้าตามร่างกายไหมถ้าเกิดว่าเรามีอาการนี้นะผมขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับว่าการเล่นเวทของคุณเห็นผลแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ล้าเลยไอ้อย่างเงี้ยไม่เห็นผลแน่นอนนะครับนั่นแปลว่าเราอาจจะเล่นเบาเกินหรืออะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับนอกจากมีความเมื่อยมีความล้าแล้วเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าเราปวดเมื่อตรงจุดหรือเปล่าเช่นวันนี้เราเล่นอกแล้วมันก็รู้สึกว่าปวดช่วงอกอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นอกแล้วไปปวดช่วงไหล่อย่างเงี้ยไม่ใช่ละหรือถ้าเกิดว่าเราเล่นขาแล้วไปปวดช่วงหลังอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราลองเช็คดูนะว่าฟอร์มการเล่นเวทของเราเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเราลองอาจจะลองไปศึกษาตามคลิปในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วเราก็ลองเอามาเทียบกับตัวเองนะครับอาจจะมีการตั้งโทรศัพท์ในการถ่ายคลิปตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อไปเทียบกับเขาว่าเอ้ยเราเล่นผิดอะไรตรงไหนหรือเปล่ามีสามารถที่จะปรับอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมหลักๆประมาณนี้ที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักที่ใช้ด้วยนะครับบางคนอาจจะใช้หนักไปเพราะฉะนั้นก็ลองปรับดูใหม่ก็ได้มันจะได้เป็นการโฟกัสกล้ามเนื้อแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อได้ดีด้วยและไม่บาดเจ็บแน่นอนถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ